ายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 ออกไปอีกนานสูงสุด7เดือนหรือจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ตามโครงการทอสรวมไทยสร้างชาติปี2564จำนวน7มาตรการอาทิแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระขยายระยะเวลาลดเงินงวดผ่อนชำระและพักชำระหนี้พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเริ่มเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม6มาตรการผ่านแอปพลิเคชัน GHB All หรือ GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน LINE ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง29กรกฎาคม2564ส่วนมาตรการที่12ลงทะเบียนได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center 026459000หรือ www.ghbank.co.th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และแอปพลิเคชัน GHB All บริจาคเลือดเป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่ผู้บริจาคยินยอมให้นำเลือดของตนเองไปใช้เมื่อมีผู้ต้องการการบริจาคเลือดสามารถช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียเลือดจากอุบัติเหตุจากการผ่าตัดหรือผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคโลหิตจางโรคทาลัสซีเมียหรือโรคฮีโมฟิเลียการบริจาคเลือดนั้นรวมไปถึงการบริจาคเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและพลาสมาซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือดโดยก่อนที่จะบริจาคเลือดต้องผ่านการทดสอบความเข้มข้นของเลือดและการซักประวัติก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบริจาคเลือดได้ส่วนเลือดที่ได้รับการบริจาคนั้นจะถูกนำส่งเข้าศูนย์บริการโลหิตที่มีในสถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบแยกส่วนประกอบและการจัดเก็บต่อไปโดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้มีดังนี้อายุตั้งแต่17ถึง70ปีหากอายุ17ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัวหากเป็นผู้บริจาคครั้งแรกไม่ควรอายุเกิน55ปีมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นอนหลับอย่างเพียงพอในคืนก่อนมาบริจาคเลือดคือนอนหลับอย่างน้อย6ชั่วโมงไม่มีอาการท้องเสียหรือเป็นไข้หวัดในช่วง7วันก่อนบริจาคเลือดไม่อยู่ในภาวะการตั้งครรภ์ไม่เคยมีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรในช่วง6เดือนที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักลดลงผิดปกติในช่วง3เดือนก่อนบริจาคเลือดไม่เป็นโรคหอบหืดโรคผิวหนังเรื้อรังหรือภูมิแพ้ต่างๆหากมีการทำทันตกรรมเช่นถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนหรือรักษารากฟันควรทิ้งระยะห่างก่อนบริจาคเลือดอย่างน้อย3วันหากเคยผ่านการผ่าตัดใหญ่จะต้องทิ้งระยะห่างเกิน6เดือนหากเป็นการผ่าตัดเล็กควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย1เดือนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำบุญทำทานเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการบริจาคเลือดนั้นมีอยู่มากเพราะเป็นการเสียสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อต่ออายุผู้อื่นและในผู้ที่ดวงไม่ดีจะมีเคราะห์ถึงขั้นเลือดตกยางออกการบริจาคเลือดจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเรียกได้ว่าการบริจาคเลือดนั้นมีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสำรวจตัวเองกันสักนิดว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้ให้เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วหรือยังถ้ากายพร้อมใจพร้อมเดินหน้าเลยค่ะยังมีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดไปต่อชีวิตอีกมากที่รอความช่วยเหลือจากคุณสำหรับประเทศไทยของเรานะคะในเวลานี้เราเห็นตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากที่ยังคงรอคอยเตียงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดกรุงเทพมหานครก็เลยมีการจัดเป็นลักษณะของศูนย์พักคอยที่เรียกกันว่า community isolation ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยก่อนเป็นการเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าคนในชุมชนคนในสังคมนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ไม่สามารถจะใช้บ้านของตนเองทำเป็นโฮมไอโซเลชันได้แต่ในอีกมุมนึงก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคะที่เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊
เราจะใช้บ้านของเราเป็น home isolation ได้และดีหรือไม่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดจะใช้บ้านทำเป็น home isolation เราต้องมีการเตรียมการต้องทำอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ